ก็สวัสดีทุกคนนะคะ วันนี้พอดีไปเจอเคสสวยที่โรงพยาบาลมาก็เลยเอามาให้ดูกันเป็นวิธีการแยกเวลาที่คนไข้มีผื่นแดงมาโทษทีมีแกลบแขนขาแดงค่ะประเด็นที่สำคัญที่เราสงสัยในเรื่องติดเชื้อก็คือว่าหนึ่งก็คือว่ามันเป็นการติดเชื้อแบบที่เป็นแอปเสร็จขำๆก็คือว่าต้องเจาะเดรนหรือเปล่าซึ่งเราสามารถใช้อัลตราซาวด์ดูได้มันมีการพบแล้วว่าการใช้อัลตราซาวด์เนี่ยทำให้เราสามารถเดรนได้อย่างถูกต้องส่วนพวกเซลลูไลติสซึ่งวันนี้เราจะเรียนกันก็คือถ้าเราเห็นแบบฟีเจอร์เซลลูไลติสเราก็อาจจะให้ยา IV ได้แต่ว่าที่ร้ายแรงจริงที่ทำให้คนไข้ตายได้เลยก็คือเป็น2 อย่างคือพวก NF แล้วก็เป็นพวกแกรงกินัสในคอลลาเจนฟาเชียลิติสซึ่งพวกนี้เนี่ยคือตายได้เลยเหมือนพวกแฟนโฟเนียแกรงกินอะไรเงี้ยค่ะฟีเจอร์ก็คล้ายๆกันวันนี้ก็เราจะมาดูกันว่าใช้หน้าซาวแยกยังไงจะแอบแรปนิดนึงเพราะว่าอยากให้มันจบเร็วอยากไม่อยากให้ทุกคนแบบเบื่อเนาะวิธีการง่ายก็คืออย่างนี้ค่ะเวลาเราดูเนาะก็คือว่าเราจะดูว่ามันจะมีตัวรูปเวลาที่เราทำหน้าซาวธรรมดาค่ะอย่างแรกที่เราต้องดูก็คือมันจะมีโบนลักษณะจะเป็นแบบสีขาวแล้วก็มีแชโดว์ด้านล่างเนาะถัดขึ้นมาดูจากล่างขึ้นบนค่ะจะเป็นมัสเซิลนะคะตัวมัสเซิลนะคะแล้วก็เหนือมัสเซิลจะเป็นดีฟาเชียตรงเนี้ยค่ะเนี่ยนะคะสีขาวๆเนี่ยแล้วก็นอกนั้นก็จะเป็นพวก subcutaneous epidermis เนาะซึ่งถ้าเราดูเป็น illustrate ก็จะคือประมาณนี้เราก็จะมองหาน้ำถ้าเกิดว่าอยู่เฉพาะด้านบนตรงนี้ค่ะตรง subq เนี่ยก็จะเป็น cellulitis ถ้าซอฟมาถึงตรง fascia ปุ๊บที่เราคุยกันเมื่อกี้ก็จะเป็น NF แค่นี้ง่ายๆค่ะคราวนี้วิธีการก็คือวางผมลงไปอย่างเงี้ยนะคะอันนี้เป็นคนไข้จริงของเราก็วางผมลงไปแล้วก็พยายามใส่เจลไปเยอะเพราะพอเราใส่เจลเข้าไปเยอะๆเนี่ยเราจะไม่จำเป็นที่จะต้องกดคนไข้เราก็จะเห็นน้ำค่อนข้างชัดเจนเนี่ยค่ะคนไข้คนนี้เนี่ยคือฟีเจอร์มันเป็นหน้าตาแบบเขาเรียกว่าเป็นเซลลูไลติสเป็นหน้าตาอย่างนี้เป็นเหมือนโคโบสโตนโคโบสโตนก็คืออย่างเงี้ยค่ะมีน้ำซ้ออยู่ตามหินมากมายแก่กองเนาะแล้วก็อันนี้เอามาจากเว็บไซต์ Ultrasound of the Week ค่ะแต่ว่าถ้าเกิดว่าเราอ่ะกดโผล่เยอะเกินอย่างคนนี้จะลองกดโผล่ให้ดูเนี่ยเราจะไม่เห็นน้ำเลยค่ะภาพวิดีโอหน้าตามจะเป็นอย่างนี้ค่ะเดี๋ยวจะทำให้ดูเนี่ยก็คือถ้าเราปล่อยมันก็จะเห็นน้ำกดก็ไม่เห็นน้ำปล่อยแป๊บนึงนะคะอีกรอบปล่อยเห็นน้ำใช่ไหมคะกดไม่เห็นน้ำเนาะสรุปก็คือวิธีแรกก็คือแยกเซลลูไลติสเนี่ยนะคะเซลลูไลติสเนาะอันนี้เป็นแบบถ้าเกิดว่าแบบไม่ต้องกดก็คือจะเห็นน้ำค่อนข้างชัดเนี่ยค่ะเนาะประมาณนี้เซลลูไลติสหน้าตาเป็นอย่างนี้นะคะถ้าเห็นปุ๊บก็อาจจะให้ยา observe อาการ IV ได้แต่ว่าที่เรากลัวจริงก็คือเป็นพวก NF ซึ่งหน้าตามันจะแตกต่างกันอย่างเงี้ยค่ะตอนแรกเนี่ยเราจะดูจำได้ไหมคะเป็นแบบฟีเจอร์แรกใช่ป่ะคะซับคิวธรรมดามีแฟชเชียแล้วก็มีกล้ามเนื้ออยู่ด้านล่างเซลลูไลติสก็อาจจะมีน้ำสีดำๆไม่แยกอยู่ด้านบนแล้วก็คอโบสโตนใช่ไหมคะสุดท้ายถ้าคนไข้เป็น NF มันจะเป็นอย่างนี้ค่ะเหนือแฟชเชียปุ๊บมันจะมีแบบแถบสีดำประมาณมากกว่า1เซนถ้าเห็นอย่างนี้ปุ๊บก็คือเอ้ยแย่ละคนไข้พวกนี้ต้องผ่าตัดทันทีไม่งั้นก็จะตายได้รวดเร็วเนาะอันนี้เป็นภาพจากคุณครูเนาะโคชิเชนซึ่งมาจากไต้หวันค่ะก็กรุณาเอาภาพมาให้เห็นปะคะอันนี้เป็นกล้ามเนื้อเนาะมองจากล่างขึ้นบนกล้ามเนื้อเนี่ยค่ะแล้วเหนือกล้ามเนื้อลายๆเหมือนเป็นเนื้อแบบสัตว์เวลาเรากินเนี่ยเราก็เห็นฟลูอิดเป็นสไตรป์แบบขนาดมากกว่า1เซนเนี่ยค่ะแล้วก็ข้างบนก็เป็นแบบซับคิวเห็นอย่างนี้ปุ๊บเราก็เอ้ยแย่ละต้องแบบ notify สันให้แบบมาช่วยพิจารณาว่าต้องผ่าตัดหรือเปล่าเงี้ยให้แต่ว่ายังไงก็ตามเราต้องให้ IV โหลดน้ำแล้วก็ให้ IV แอนตี้บอดี้ Resuscitate เสมอถ้าเกิดว่ามีปัญหาเรื่องการหายใจหรือว่าเม็ดอะซิโดซิสลืมใส่ทิวค่ะสุดท้ายก็คือขั้นสุดจำได้ไหมคะขั้นสุดเนี่ยเหนือจาก NF อีกอันเนี้ยตายเร็วมากๆจังเคยเจอแล้วเป็นแบบแกงกีนัสเนาะพวกนี้แบบโหตายเร็วสุดๆก็คือแบบคืนเดียวอ่ะตายแล้วอ่ะเนาะวิธีการดูก็คือพวกนั้นมันจะเป็นแก๊สฟอร์มมิ่งค่ะอันนี้เป็นรูปโฟเนียแกงกรีนเนาะพอดีอาจารย์หารูปที่มันเป็นแอร์สวยๆไม่ได้นะคะถ้าใครมีส่งมาก็ได้นะคะที่แบบ lisa.sao@gmail.com เนาะหรือที่ inbox ก็ได้ตัวแอร์เนี่ยหน้าตามันจะแบบเป็นอย่างเงี้ยค่ะเป็นสีขาวอันนี้เหมือนเดิมเห็นไหมจำได้ไหมคะที่เราคุยกันข้างบนเป็นอะไรอ่ะพวกอีพีเดอร์มิสแล้วก็ซับคิวใช่ไหมคะส่วนตรงนี้เป็นแอร์ค่ะเป็นสีขาวๆแล้วก็มีreverberation ลงมาเหมือน V line อย่างเงี้ยเนาะถ้าวาดรูปก็หน้าตาเป็นอย่างนี้